ทองหล่อปะเที่ยวปะเงี้ยได้หมดเลยถ้าสดชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก๊กกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะก็ในวิดีโอนี้นะคะมาตามคำเรียกร้องนะอันนี้คือแบบสดๆร้อนๆจริงอะไรจริงนะคะก็คือจะมารีวิวกระเป๋าเป็นของหลุยส์วิตตองเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกแต่เป็นล่าสุดที่แก้มเพิ่งมีตอนนี้เขาก็ตามหากันและอีกอย่างก็คือร้านทีตอนนี้ก็ค่อนข้างขาดตลาดนะคะเหมือนกับว่านางเพิ่งออกแล้วก็มีคนสนใจเยอะจริงๆอ่ะแก้มก็ไม่ได้ติดตามแบบเขาออกอะไรปุ๊บฉันจะรู้ทันทีก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่านี่ไงตาดีไงอีนาเลยเขาไปใน Instagram ของก้าวนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูด้วยว่ารูปนี้เท่านั้นเลยพอไปเห็นปุ๊บแบบหันไปขั้นมือคือแบบเขาสะพายแล้วสวยมากตอนแรกก็คิดใจแบบคอเข่าหรือเปล่าเราจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จะคือหล่ออะไรอย่างเงี้ยคิดไว้แล้วไงว่าด้วยความที่มันเป็นสไตล์แบบคอร์สบอดี้เราคิดว่าเราสายนี้อยู่แล้วไงก็เลยอ่ะลองดูนะคะพอได้ปุ๊บเนี่ยก็ใช้เลยแล้วทีนี้ก็มีคนขอเยอะมากนะคะว่าอยากจะให้รีวิวว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้มาเนี่ยมันใช้แบบไหนได้บ้างแล้วก็มันคุ้มค่ากับการเสียตังค์ไหมตัวนี้นะคะก็คือเป็นหลุยส์วิตตองตัวใหม่เลยนะคะรุ่นน่ะเดี๋ยวแก้มเสิร์ชแป๊บโอ้ยไปเปิดเน็ตหาบ้างโอ้ยนี่มันติPouches Accessory คือแก้มไม่รู้ว่าเป็นคำว่าอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษาประมาณนี้นะคะคืออันนี้เป็นชื่อรุ่นตัวนี้ทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งานกันบ้างนะคะตัวนี้นะจะเป็นรุ่นที่มาด้วยกัน3ใบก็จะมีใบด้านในอันนี้นะคะแล้วก็มีใบที่2ก็คือจะเป็นใบนี้เป็นใบเล็กนะซึ่งใบเล็กเนี้ยก็คือใส่โทรศัพท์ iPhone เนี่ยก็เกือบจะพอดีเลยนะคะแค่นี้เลยประมาณนี้แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นใบกลมๆนะคะเอาไว้ใส่เหรียญถามว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะคะที่แก้มตอนแรกเอามาแก้มเห็นรูปของก้าวนะคะคือมันสะพายคอสบอดี้แบบนี้แค่สะพายแค่นี้จบแต่ทีเนี้ยตอนที่แก้มดูเปิดกล่องมาเนี่ยมันก็เจอโซ่ตัวนี้ด้วยแก้มก็ไปหาดูรูปเลยไปนั่งเปิดรูปย้อนใหม่ว่าไอ้โซ่นี่มันคืออย่างวะเอาไว้ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยไปดูรูปปุ๊บอ๋อเป็นพร็อพชิ้นนึงที่ทำให้ดูมีอะไรขึ้นมาดูสวยขึ้นมาแต่ตอนแรกแก้มก็เข้าใจแค่นั้นไงก็คือจบทีนี้ก็เลยแบบพอจะมารีวิววันเนี้ยก็เลยต้องทำการบ้านมีการไปหาในเน็ตมาว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องรู้ต้องมาบอกต่ออะไรเงี้ยสรุปไม่ได้ใช้แค่แบบเดียวไม่ได้แบบสะพายแค่นี้อย่างเดียวอ้าวอีนี่แบบโง่มาตั้งนานอีอย่างวะอันนี้คือแบบที่1 นะคะก็คือสบายเป็นคอร์สบอดี้แบบนี้เลยนะคะนี่มันก็จะมีการปรับสายได้ว่าจะเอายาวแค่ไหนจะเอาสั้นแค่ไหนจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบว่ารัดแค่ตรงนี้ก็ได้หรือจะยาวอย่างนี้เป็นคอร์สบอดี้ก็ได้ทีนี้ตรงข้อกระเป๋าอะทุกคนคะมันเป็นตะขอแบบนี้นะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะมันก็เลยทำได้หลายแบบอะแดปได้หลายแบบสายสะพายเนี่ยมันมาด้วยกัน2แบบนะคะก็คือจะมาเป็นผ้าแบบนี้นะคะผ้าแล้วก็เขียนว่าหลุยส์วิตตองแบบนี้เลยตัวสายเนี่ยรุ่นนี้นะเขามีด้วยกัน3สีมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีออกน้ำเงินม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำเงินนะคะแถบน้ำเงินแก้มก็เลือกสีชมพูมาเพราะว่าสีชมพูก็น่าจะเข้ากับทุกชุดได้มากที่สุดแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็กล้าสะพายสีชมพูอ่ะก็อยากได้แบบนั้นน่ะก็เลยอ่ะแบบสีชมพูมาเลยจ้าเอาไปแบบที่2แบบที่2นะคะก็จะเป็นสะพายแบบชิวๆอ่ะก็คือแค่ใบเดียวจบใบนี้นะคะใบเดียวก็ได้หรือว่าใบนี้ก็ได้แบบที่2นะคะจบแย่แบบต่อมานะคะเราก็จะใช้สายเนี้ยกับใบเล็กก็ได้แต่แก้มว่ามันไม่ค่อยเข้าเพราะว่าสายเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะใบเนี้ยมันเหมาะกับการสะพายแบบนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นความเด๋อที่ไม่รู้จะหาหรือยังไงดีนะแบบไม่รู้มาก่อนว่ามันสะพายไม่ได้นี่อีกแบบนึงที่ใช้นะคะก็เนี่ยไปตลาดอะหรือไปตลาดใช้บรรทุกใช้หลุยไม่ใช่ไปตลาดพูดผิดเหมือนไปงานแต่งงานไปงานอีเวนท์ที่ต้องการใส่แค่โทรศัพท์มือถืออะใบเดียวจบอย่างเงี้ยซึ่งใบที่2เนี่ยลืมให้ดูด้านในเป็นยังไงเนาะด้านในเนี่ยมันก็เป็นห้องโถงๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่เราแบบเหมือนกับว่าเราซื้อได้หลายใบอ่ะอันนี้เรื่องจริงสำหรับข้อดีของมันแก้มว่านะตั้งแต่ใช้มาก็รู้สึกว่าแบบเก๋อ่ะจ่ายรอบเดียวได้3ใบอะไรอย่างเงี้ยเก๋อะไรอย่างงี้เนาะไอตัวใบเล็กใบเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในสายทองอันนี้ได้นะคะต้องรู้กันเมื่อกี้เราก็เด๋อเนาะพยายามอยู่ตั้งนานอ่ะจะคล้องอย่างงี้ก็ได้ก็จะเป็นแบบ2ใบใน1เดียวอะไรอย่างงี้เนาะ2คนใน1เดียวหรือเปล่าแกอย่างงี้ได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ป่าววะแป๊บนึงเว้ยไม่ได้แกติดจั๊กแร้ไปหน่อยทุกคนอย่าชะพายนะเซ็นเซอร์ก่อนโอ๊ยออกไม่ได้อีกอีบ้าทำร้ายน้องกูติดเครื่องสำอางไงเดี๋ยวกระเป๋าเปื้อนนะแล้วก็ทีนี้นะคะเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบใช้แค่ใบเดียววันนี้กับสายนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะมาเกี่ยวมันจะมีตะขอให้เกี่ยวตรงนี้ด้วย
นี่อีกแบบนึงนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาใบเล็กมาใช้ไงก็แค่นี้ชิวๆออกจากบ้านเลยจบอ๋อแล้วก็แบบสุดท้ายอันนี้คือพี่แก้มเพิ่งไปรับรู้มาว่าว่ะพอเป็นการสะพายแบบนี้ก็ทำให้ได้ลุคอีกแบบจริงนี่คือจะเป็นการสะพายอีกแบบนะคะก็คือเป็นเอา2ใบเล็กและใบใหญ่ซ้อนกันแบบนี้นะคะกับสายโซ่มันก็จะมีความแบบดูสวยดีอะค่ะคำเดียวเลยจะบอกว่าดูอะไรก็ดูสวยดีอะก็มันดูสวยจริงๆอะแบบสะพายอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบทองหล่อปะเดียวปะเนี่ยได้หมดเลยถ้าสดชื่นจะบอกว่าด้านในนะคะของใบใหญ่เนี่ยมันมีช่องแบบเหมือนเล็กช่องเล็กๆอย่างนี้ให้ด้วยนะเอาไว้ใส่พวกบัตรพวกซองหรือพวกอะไรที่มันเป็นแบบหายากอะไรเงี้ยก็สามารถแยกออกมาใส่ตรงช่องเล็กๆตัวนี้ได้ทีนี้นะคะมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะแบบอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นแล้วจริงๆเมนหลักๆก็คือที่สะพายไปเมื่อกี้แหละมันจะเป็นเหมือนกับว่าเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใบไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบลูกเล่นสำหรับคนที่เบื่อแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะพายแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉันก็จะใช้โซ่ตัวนี้ค่ะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๊บนี่ก็จะมีความแบบเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกเล่นอีกอันนึงที่สามารถที่แบบว่าถ้าสมมติเราแบบรีบๆหรือเร่งๆหรือว่าอะไรเราก็แบบอ่ะอย่างนี้ได้เหรอวะ ไม่ได้อ่ะไม่ได้แกอันนี้ไม่ได้จริงคีบก่อนก็คือนั่นแหละตามนี้ก็คือเอาเป็นว่ามันก็คือเป็นพร็อพนึงทำให้กระเป๋ามันดูมีอะไรขึ้นมานะคะตัวโซ่นี้แกมก็ว่ามันค่อนข้างเก๋มากเลยนะเทประมาณนี้มีอะไรต้องพูดอีกไหมอ๋อราคาพูดตรงๆคือราคาในเว็บนะที่เขาตั้งประมาณ 50,000 กว่า 60,000 ประมาณนี้ซึ่งราคาในเว็บที่เขาตั้งประมาณนี้มันก็ถูกและมันก็เหมาะสมนะก็คิดว่าสำหรับแก้มคิดว่าใบกระเป๋าหลุยใบนึงประมาณราคาประมาณนี้น่าจะโอเคแต่เชื่อไหมว่าแก้มซื้อมาเท่าไหร่ 72,000 บาทโอ้โหคันหัวเลยแกเอาจริงตอนแรกที่ซื้ออ่ะเรายังไม่ได้ไปหาข้อมูลเว้ยเหมือนแบบตอนนี้เขาของขาดตลาดอยู่แล้วก็ด้วยความที่แม่ค้าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างหายากก็เรียกว่าเหมือนแบบให้ค่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยในการตามหากว่าจะมาได้แต่ละใบเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากไงเพมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเราอยากได้เลยแล้วก็ต้องยอมเสียตรงนั้นไปอย่างนึงก็คือมันก็เป็นอะไรที่สามารถนำมาทำเป็นรีวิวได้ด้วยให้ทุกคนได้ดูกันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างเป็นสไตล์ของเราชอบสไตล์แบบค่อนข้างเท่ๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นแนวหวานได้ด้วยเพราะมันมีโซ่ไงนี่เพิ่งรู้ไงอ่ะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้บ้างอะไรบ้างเนาะจะได้แบบเป็นแนวทางว่าฉันจะซื้อดีไหมอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็มีหลายใบในบ้านก็อาจจะเป็นแบบความสุขมีเก็บไว้อีกสักใบคอลเลกชันนี้คนหาเยอะหรืออาจจะเป็นตำนานในชีวิตอะไรเงี้ยสำหรับแก้มเนาะไม่ได้มาบอกว่าจะต้องซื้อไม่ได้จะมาโอ้อวดนะสำหรับแก้มเนี่ยด้วยความที่มันได้3ใบมันก็ดีแหละเนาะแล้วมันก็เปลี่ยนลุคได้เพราะปกติแล้วอะแค่กระเป๋าหลุยใบนี้ใบเดียวก็เป็นหมื่นสองหมื่นอยู่แล้วนะคะเวลาสะพายไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกดีที่ได้3ใบด้วยแล้วก็เปลี่ยนการใช้งานได้ตามแบบตามความสะดวกสบายเราอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะรู้สึกไม่ค่อยคือการรีวิวของแพงๆนี้เลยอะแกอย่าว่าอย่างนั้นงี้เลยนะแต่ก็แบบมารีวิวตามแบบตามที่ใช้งานจริงๆอะไรที่ไม่รู้ก็ขอโทษด้วยจริงๆก็พูดผิดไปเลยนะคะวันนี้ต้องลาแล้วนะคะขอบคุณที่ดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงคนบอกไม่อยากจะกดให้เลยอะค่ะพูดไม่รู้เรื่องขออภัยได้ไหมไปแล้วนะบายแล้วนะบายบายค่ะ